ค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารแก้มือชาและอาการนิ้วล็อกค่ะท่านี้นะคะสามารถฝึกได้ทุกที่ค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งกับพื้นก็ได้นะคะนั่งทำในเวลาที่เราดูทีวีหรือว่านั่งจิบกาแฟยามบ่ายกับเพื่อนๆนะคะทำได้ตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะคะท่านี้นะคะให้เราหาเก้าอี้นะคะที่สะโพกนะคะอยู่แนวเดียวกับระดับหัวเข่านะคะเพื่อจะได้นั่งให้หลังตรงค่ะเริ่มจากนะคะเหยียดแขนออกไปค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะกางนิ้วออกกว้างๆค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือค่ะแล้วหุบค่ะหนีบกลับเข้ามาที่เดิมค่ะกางค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะแล้วหุบค่ะหนีบเข้ามาให้ชิดกันค่ะทำซ้ำนะคะประมาณ10รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะกางนิ้วค่ะวางมือบนหน้าขาค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนค่ะกดฝ่ามือลงยืดแขนให้สุดค่ะแล้วหายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะหมุนข้อมือค่ะไปทางทิศทางอื่นบ้างนะคะหันปลายนิ้วออกค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนลงค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจออกค่ะทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะค่ะคราวนี้หมุนปลายนิ้วมือเข้าหากันค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะต่อไปค่ะหันหลังมือนะคะเข้ามาหากันค่ะให้หลังมือชนกันนะคะนิ้วมือชนกันค่ะปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแกว่งนิ้วมือเข้ามาค่ะหาลำตัวค่ะโดยที่หลังมือยังชนกันอยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะกลับไปตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะหมุนปลายนิ้วค่ะแกว่งออกไปด้านนอกค่ะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำค่ะประมาณ10รอบค่ะจะช่วยยืดนะคะข้อบริเวณข้อมือค่ะท่าต่อไปค่ะเหยียดแขนออกไปให้สุดค่ะหงายฝ่ามือขึ้นค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันค่ะปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วสลับข้างค่ะตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นค่ะหงายฝ่ามือซ้ายมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆดึงค่ะปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแขนเรายังเหยียดตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วคลายค่ะต่อไปค่ะหงายฝ่ามือขวาค่ะคราวนี้นะคะนิ้วมือชี้ลงด้านล่างนะคะมือซ้ายค่ะจับไว้ที่ฝ่ามือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะเหยียดแขนให้สุดค่ะเพื่อยืดเอ็นบริเวณข้อมือค่ะค่ะสลับข้างค่ะหงายฝ่ามือซ้ายค่ะปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจค่ะต่อไปคว่ำฝ่ามือค่ะวางปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะมือซ้ายจับไว้ที่มือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือขวาค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆค่ะค่ะสลับข้างอีกครั้งนึงค่ะฝ่ามือซ้ายค่ะฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่มือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาค่ะค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะโอเคค่ะจบท่าบริหารข้อมือค่ะ